สวัสดีครับมื้อนี้ก็จะนําเรียนหลวงพ่อคูณมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมเป็นเรียนหลวงพ่อคูณครับมีอยู่2เหรียญนะครับผมเป็นเหรียญพ.ศ. 2537นะครับผมครับเป็นเนื้อกระไรเงินกับเนื้อทองแดงนะครับนํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมความสวยสดงดงามเป็นจังไดผมจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้านหลังเลยนะครับเนาะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับผมครับผมนี่ครับด้านหลังเป็นจังซี่แหละครับผมด้านหลังก็จะมีโต๊ดอยู่เนาะนี่ครับผมนําไม้ให้ท่านผู้ชมให้รับชมด้านหลังจะเขียนไว้ว่าอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมลาภนะครับผมแล้วก็จะมีเต่าโคตรนะครับผมนะครับทั้งสองเหรียญเลยนะครับเนื้อทองแดงกับเต่าโคตรนะครับผมนี่ครับเมื่อไม่ได้มาชมได้รับชมนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณพ.ศ. 2536นะครับที่ผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเบื้องด้านหน้านะครับผมนี่ครับด้านหน้ากสิโตโพสไว้นะครับผมความสวยสดงดงามเป็นจังไดแน่ครับผมเรียนรุ่นนี้นะครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมเป็นเรียนพ.ศ. 2536นะครับผู้ใดมีคำติชมจังไดก็ติชมมาได้ครับความคมชัดเจนนะครับผมที่ผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเป็นจังไดแน่ความสวยเหรียญสวยอยู่นะครับเหรียญเนื้อทองแดงครับเนื้อกระไรเงินนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณพ.ศ. 2537ครับนี่ครับเป็นเหรียญนั่งพานนะครับผมนั่งสมาธินะครับผมเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่น่าสะสมไว้นะผมนะผมมีอยู่2เหรียญนะครับผมนี่ครับนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมเรื่องนั้นด้านข้างนั้นยังก็นะครับความสวยสดงดงามงามอยู่ดิเห็นมีหรือว่าหายากแล้วครับผมใครมีก็ต้องสะสมไว้เนาะครับเนาะเอาไปเบิ่งกันเนาะครับความสวยสดงดงามครับนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับขอสุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขหลายๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเด้อครับสวัสดีครับ